วันนี้จะมารีวิวกระท่อมไม้ไผ่จัดสวนค่ะได้บรรยากาศกลิ่นอายชนบทดีทีเดียวนะคะราคาประหยัดด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Get to know พาคุณมาทำความรู้จักกับกระท่อมไม้ไผ่หรือว่าเถียงนานะคะสำหรับคนที่อยากแต่งสวนแล้วก็แนวรักธรรมชาตินะคะสามารถทำเป็นที่นั่งทำงานพักผ่อนได้นะคะมีโต๊ะสักตัววางคอมได้นะคะมีเบาะนั่งนุ่มๆหน่อยนะคะกาแฟสักแก้วนึงหนังสือเล่มนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะมาดูที่ด้านกว้างค่ะนะกว้างประมาณ1.20 เมตรนะคะแล้วก็ยาวเนี่ยประมาณ2 เมตรก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็มีด้านบนมาดูด้านบนก่อนหลังคาเนาะทำด้วยหญ้าคานะมันจะหนาหน่อยอะค่ะทีนี้เวลาฝนตกก็ไม่รั่วนะคะหลังคาหนาพอสมควรแล้วก็สโลปเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเวลาน้ำไหลก็ลงมาปึ๊บเลยนะคะทีนี้มาดูจั่วค่ะจั่วเนี่ยสวยนะทำมุมได้ดีแล้วก็ทนทานตอนแรกคิดว่าลมแรงๆมาจะยกไปเลยอันนี้ใช้ได้อันนี้ด้านในนะคะด้านในเนี่ยไม้ไผ่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะไขว้กันแบบอู้แน่นหนามากค่ะทีนี้พอตรงถัดมาจากจั่วค่ะมันจะมีไม้ค้ำจั่วอยู่นะคะเราก็ทำเป็นพวกเอาไม้แขวนมาประดับพวกเดฟมั่งนะคะแล้วก็พวกไม้สีต่างๆมันก็จะสวยงามนิดนึงแต่ว่าพอเวลาอยู่นานๆนะต้องเอาเขาไปตากแดดนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่รอดทีนี้คนขายก็มีข้อแนะนำว่าไอ้หลังคาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าพอฝนตกนะคะมันก็จะอาจจะผุไปบ้างเนาะเพราะมันเป็นพืชอะเป็นหญ้าเงี้ยก็เปลี่ยนเฉพาะหลังคานะคะมันก็จะประหยัดไปอีกส่วนรอบๆ บริเวณนะคะก็สามารถตกแต่งแล้วก็เลือกพืชที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดต่างๆเราเน้นที่การดูแลรักษาง่ายเนาะหรือบางอันก็จะเป็นไม้มงคลอันนี้เศรษฐีวินสันนะเขาชอบล่มก็พอดีเลยนะคะก็เป็นไอเดียการแต่งสวนนะคะราคาประหยัดนะคะลองหามาใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ